สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager o n l i นไลน์ให้ชื่อว่าเพื่อไทยฟุบยาวพิธาทิ้งขาดเศรษฐากับองอิงเนื้อหาใจความนะครับแม้ว่าจะมีข้ออ้างแล้วก็มีเสียงตอบโต้ออกมาต่างๆนานา แล้วแต่ว่าจะเป็นมุมมองแบบไหนหรือว่าเป็นพวกใครหนุนใครนะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาจากผลการสำรวจของนิดาโพมันก็เริ่มที่จะเห็นภาพสะท้อนบางสิ่งบางอย่างออกมาหเห็นได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกับผลความนิยมที่แสดงให้เห็นว่านายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยยังได้รับคะแนนนิยมอยู่คืออยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่านายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีแบบทิ้งห่างหลายช่วงตัวเลยทีเดียวแล้วก็ยังทิ้งห่างแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นคดยดีเดตนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีแบบไม่เห็นฝุ่นด้วยเช่นเดียวกันศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพของสถาบันบันณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เรียกกันว่านิดาเนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยผลการสำรวจประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรามาสปี2566ร ทำการสำรวจระหว่างวันที่13ธันวาคมถึงวันที่18ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ซึ่งพบว่านักการเมืองที่มีคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ39.40บอกว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลอันดับ2องร้อยละ22.35บอกว่าเป็นนายเศษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยอันดับ3ร้อยละ18.60บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับที่4 0 5ร้อยละ5.75นางสาวแพรทองทานจินวัตรจากพักเพื่อไทยอันดับที่5ร้อยละ2.40นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจากพักรวมไทยสร้างชาติขณะดเดียวกันนี่นะครับผลการสำรวจนี่ยังพบว่าในมุมของพักการเมืองเนี่ยพักก้าวไกลย,ยังมีคะแนนนิยมเหนือกว่าพักเพื่อไทยแบบขาดลอยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผลการสำรวจแบบนี้เนี่ยย่อมสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า นายพิธาลิมเจรินัดจากพักเก้าไกลเป็นอันดับที่1แต่ถ้าเกิดโฟกัสกันเอาแค่2คนในพักเพื่อไทยระหว่างเศรษฐากับแพรทองทานเราจะเห็นว่าความนิยมของเศษฐ,ฐาเนี่ยนำโด่งทิ้งห่างแพรทองทานแบบไม่เห็นฝุ่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าหากว่าจะโฟกัสแยกย่อยลงไปอีกก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าความนิยมแพรทองทานชินวัตรเนี่ยได้รับความนิยมเพียงร้อยละหเท่านั้นเอง เป็นตัวเลขหลักเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่ายังห่างกันแบบชนิดขาดเลยหมดลุ้นเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาแสดงการไม่ยอมรับกับผลโพลดังกล่าวโดยอ้างว่าสํารวจเร็วเกินไปแล้วก็มองว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าไปสํารวจกับใครแล้วก็สํารวจที่ไหนภูมิธรรมเวชย,ยชัยพูดถึงผลการสํารวจในคราวนี้ภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้แปลกอะไรนี่ครับ พราะว่าการสํารวจผลโพลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครสํารวจสถาบันไหนบ้างแล้วก็สํารวจในกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่จากส่วนไหนบ้างตอนนี้เราฟังผลโพลจากทุกฝ่ายที่อาจจะมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันหรืออาจจะแตกต่างกันก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ของประชาชนโดยตรงผมเชื่อว่าพื้นที่ที่รัฐบาลไปพบประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับ ส่วนผลโพถ้าเป็นในเมืองโดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยยอมรับว่าความนิยมในตัวของนายพิธาเนี่ยยังมีอยู่แต่คิดว่ามันอยู่ที่การทํางานมากกว่านะครับรัฐบาลน,นี้เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยจะวุ่นอยู่กับเรื่องการทํางานหลังจะทางานเสร็จแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งว่าประชาชนเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าความนิยมไม่เท่ากับผลงานที่ทํางานให้กับประชาชนหรอกครับนักข่าวก็ถามว่าการทําโพภายใน3เดือนนคิดว่าเร็วเกินไปหรือเปล่าภูมิําตอบว่าอย่างนี้ครับ เอาส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเร็วไปนิดหนึ่งก็เหมือนอย่างที่บอกนั่นแหละครับจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งๆท,ที่รัฐบาลเพิ่งจะเริ่มทํางานนะครับต้องเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมาถึงก็เจอแต่ปัญหาเยอะแยะไปหมดเป็นปัญหาที่สะสมมา9ปี10ปีจากการทํารัฐประหารเพราะฉะนั้นการทํางานขณะนี้มาเป็นการปูรากฐานนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้คือรัฐบาลยังไม่มีงบลงทุนในการทํางานเลย ส่วนใหญ่จะเป็นงบประจำเพราะงบประมาณเป็นช่วงรอยต่อพอดีซึ่งงบประมาณในปี2567กําักจะเข้าสู่สภาต้นปีนี้ฉะนั้นเรายังไม่มีเงินทำงานดังนั้นงบประมาณที่เราจะทำงานได้จะต้องมีหลังจากเดือนพฤษภาคมปีหน้าไปต้นไปที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้การบริหารเงินด้วยการนําธนาคารของรัฐมาช่วยบ้างเป็นการหยิบจับมาโปเป็นการเตรียมพื้นที่แก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป และเราก็เชื่อว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยทุกคนจะได้เห็นฝีมือการทํางานของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรนะครับและในช่วงต้นปีก็จะมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า3เดือนที่รัฐบาลเข้ามาเนี่ยได้ปูรากฐานอะไรเอาไว้บ้างนักข่าวก็ถามมั่นใจว่าจะใช้ผลงานเป็นตัวดึงคะแนนได้ใช่หรือไม่ภูมิําตอบว่าอย่างนี้ครับผลงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอันดับต้นๆเลยนะครับในการที่จะดึงความรู้สึกเพราะถ้าเกิดประชาชนเห็นความตั้งใจของรัฐบาล หรือว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้เนี่ยประชาชนก็จะพอใจเราเชื่อว่าเรามีความสามารถเหนือกว่าพรรคการเมืองอื่นๆคือการลงไปพบปะกับประชาชนซึ่งสมาชิกที่ลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รับเสียงสะท้อนว่าพรรคยังได้รับความเชื่อมั่นเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับการสื่อสารกับคนในเมืองและก็เยวาวชน ส่วนการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยยอมรับนะครับว่าพักเพื่อไทยยังไม่แข็งแรงมีข้อจํากัดซึ่งหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงพักมีหัวหน้าพักและคณะกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทําความเข้าใจให้คนเหล่านี้เข้าใจพักเพื่อไทยมากขึ้นนี่คือคําพูดของภูมิธรรมเวชยชัยก็อาจจะจริงครับตามที่ภูมิธรรมเชื่ออย่างนั้นนะครับเวลาน้อยไปที่จะเป็นตัวชีวัดได้เพราะว่ารัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาบริหารได้เพียง3เดือนเศษเท่านั้น แต่ในเมื่อผลการสำรวจมันออกมาแบบนี้อย่างน้อยมันก็เป็นภาพจำตั้งแต่เริ่มต้นและด้วยความนิยมที่นำหน้าแบบหลายช่วงตัวแบบทิ้งกันขาดทั้งคนทั้งพักเนี่ยเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเหนื่อยหนักเหมือนกันนะครับแต่ที่น่าสนใจครับก็คือความนิยมในตัวของแพรทองทานจินวัตรที่มาเกือบรั้งท้ายเลยนะครับตัวเลขนี่แค่หเเท่านั้นเองถูกทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นแบบหมดลุ้นเสียฟอร์มกันไปเลยนะครับ ไอ้ครั้นจะอ้างว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารความโดดเด่นอาจจะยังไม่ได้ฉายภาพได้ชัดแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับพระหากเทียบกับพิธาลิมจันร์นัดเวลานี้เนี่ยเป็นแค่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเท่านั้นนะครับแล้วก็ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่สอสอมีคดีต,ต้องลุ้นแบบคอขาดบาดตาย เมื่อผลการสำรวจออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าความนิยมในตัวของเขายังคงคงเส้นคงวาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่อยู่หรือเปล่าแม้ว่าที่ผ่านมาพักเก้าไกลจะมีข่าวอื้อฉาวมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ส่งผลกระทบมากสักเท่าไหร่นักอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าหากจะโฟกัสจากผลโพลดังกล่าวเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมา ให้เราได้เห็นสักสามอย่างด้วยกันให้เห็นชัดเจนคือภาพจําของนายพิธาในพักเก้าไกลจะเหนือกว่าคนอื่นในพักไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักคนปัจจุบันหรือแม้แต่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของพักตัวจริงซะอีกนะครับถัดมาเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยซึ่งเวลานี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าครอบครัวชินวัตรเสื่อมมนคลังงไปแล้วนะครับ รอแพ่ทองทานเนี่ยไม่ติดฝุ่นเลยแต่สําหรับในเศรษฐาผลออกมาแบบนี้ยังถือว่ามีลุ้นที่จะได้ต่ออายุเพราะอย่างน้อยเนี่ยความโดดเด่นก็ยังพอได้อยู่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับแม้ว่าเราจะต้องดูกันยาวๆเพราะว่าเพิ่งจะออกสตาร์ทได้ไม่นานเนี่ยนะครับแถมยังมีตัวแปรอยู่ข้างหน้าอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเท่าที่มองเห็นในตอนนี้มันก็พอที่จะประเมินสถานการณ์ข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป